ดีค่ะพี่พยาบาลจูนนะคะเป็นพยาบาลศูนย์กุมารเวชกรรมธนบุรีบำรุงเมืองนะคะวันนี้จะมาทำการสอนเช็ดตัวลดไข้นะคะวันนี้พี่พยาบาลมากับน้องนะคุณนะคะสวัสดีทุกคนแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมในการเช็ดตัวลดไข้นะคะก็จะมีกะละมังนะคะ1ใบแล้วก็เตรียมน้ำที่เป็นอุณหภูมิห้องไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดตัว2ผืนนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่1ผืนค่ะอันดับแรกเลยนะคะก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนนะคะปิดแอร์ปิดพัดลมนะคะก่อนที่จะทำการเช็ดตัวลดไข้นะคะโอเคถ้าเราเตรียมสถานที่พร้อมแล้วก็มาเริ่มเช็ดตัวคนไข้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะถอดเสื้อผ้าของผู้ป่วยออกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการชุบน้ำนะคะที่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็บิดหมาดอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเช็ดกันที่บริเวณใบหน้าก่อนนะคะใบหน้าศีรษะแล้วก็ที่บริเวณซอกคอนะคะพักไว้ที่ซอกคอนำผ้าพักไว้ที่ซอกคอก่อนนะคะทำซ้ำประมาณ 3-4 รอบนะคะเมื่อเช็ดที่บริเวณหน้าเสร็จแล้วต่อไปก็มาเช็ดที่ลำตัวนะคะเช็ดที่ลำตัวนะคะจะเป็นลักษณะการเช็ดย้อนรูขุมขนนะคะเช็ดประมาณ 3-4 รอบเหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็จะเป็นเช็ดแขนนะคะด้านไกลตัวนะคะเช็ดย้อนเหมือนกันนะคะย้อนรูขุมขนขึ้นเช็ดไปเรื่อยๆประมาณ 3-4 รอบนะคะแล้วก็เราจะพักผ้านะคะไว้ตามที่รักแร้หรือว่าข้อพับนะคะก็ด้านใกล้ตัวนะคะต่อไปก็จะมาเช็ดที่ขาด้านไกลตัวนะคะเช็ดย้อนขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็มีพักไว้ที่ซอกขานะคะสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ทำการเช็ดต่อไปเรื่อยๆนะคะในลักษณะย้อนรูขุมขนนะคะต่อไปด้านใกล้ตัวนะคะแล้วก็พักไว้ที่ข้อพับขานะคะโอเคทำซ้ำๆนะคะ 3-4 รอบต่อไปนะคะเจ้าก็จะมาเช็ดกันที่บริเวณด้านหลังนะคะเช็ดย้อนขึ้นเหมือนกันนะคะทำซ้ำๆนะคะ 3-4 รอบค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยการเช็ดตัวลดไข้ควรทำระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีนะคะโอเคถ้าครบระยะเวลาแล้วก็อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะทำการเช็ดตัวผู้ป่วยนะคะเช็ดผมให้แห้งนะคะแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งนะคะโอเคเมื่อเช็ดแห้งแล้วนะคะเราก็กลับมาใส่เสื้อผ้าให้ผู้ป่วยเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือการให้ผู้ป่วยทานน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็รับประทานยาลดไข้ตามที่คุณหมอสั่งนะคะแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่กังวลหรือว่าเช็ดตัวกินยาแล้วไข้ไม่ลดก็คือแนะนำให้มาพบคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะทางโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะคะเปิดให้บริการนะคะ OPD เด็กนะคะเปิดตั้งแต่7โมงถึง2ทุ่มนะคะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ